ำก็ก่อนละกันจ้าก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่สามารถจะเรียกร้องจะบังคับเอาสิ่งที่ต้องการได้ตามที่ปรารถนาก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนานี่มันก็อยากเป็นนะถ้าว่ามันหมดท่าหรือมันเหตุการณ์แวดล้อมมันนั่นแสดงว่าไปไม่รอดแล้วมันก็อยากตายเป็นเรื่องผิดเหมือนกันทั้งหมดอยากเข้าใจว่าอยากตายนั่นเป็นเรื่องเก่งเป็นคนเก่งหรือเป็นคนพิเศษมันก็โง่เท่ากันนั่นแหละอยากได้หรืออยากเป็นหรืออยากตายมันก็โง่เท่าๆกันเพราะว่ามันอยากด้วยความโง่เนี่ยความอยากที่รุนแรงอย่างนี้มันมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนซึ่งมีสัญชาตญาณแห่งการจะพัฒนาให้ดีที่สุดให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก็เลยอยากไปตามความรู้สึกของตัวตนนี่มันก็เกิดความอยากสามชนิดนี้ขึ้นมาเห็นแก่ตนมันก็อยากได้กามารมณ์สูงสุดเป็นกามตัณหาเห็นแก่ตนอยากให้ตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นดีที่สุดจะได้สบายหรือว่าได้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาแล้วก็จะได้กอบโกยเอาปัจจัยของกามารมณ์ของอะไรที่น่าปรารถนามาได้โดยง่ายเพราะความเป็นนั้นหรือบางทีก็จะนึกว่าเป็นโดยไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรได้อยู่เป็นอย่างของทิพย์ของสวรรค์ไม่ต้องกินต้องใช้อะไรก็อยู่เป็นสุขเหมือนพวกพรหมนี่นั่นมันก็เรียกว่าอยากเป็นอยากเป็นที่แบบในบางกรณีมันหมดหนทางมันก็ฆ่าตัวตายชนิดที่มีอยู่โดยมากไม่น้อยเหมือนกันการฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ยิ่งมากขึ้นเพราะปัญหาในโลกเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าไอ้อยากตายเนี่ยยังมีความหมายว่าอยากเพื่อไม่เป็นอยู่เพื่ออยากเพื่อไม่อะไรก็แล้วกันก็ได้เหมือนกันเรียกว่าวิภวตัณหาได้เหมือนกันไอ้ความอยากได้หรืออยากเป็นมันมาจากสัสสตทิฏฐิส่วนความอยากตายมันมาจากอุเฉททิฏฐิความรู้สึกส่วนลึกมันต่างกันไอ้อุเฉททิฏฐิอยากศูนย์ก็เพราะมันเห็นแก่ตนเป็นทางกลับตรงกันข้ามว่าอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วตายถูกต้องของตนความตายเป็นความถูกต้องแก่ตนมันก็เลยอยากตายเ นี่ยจงมองดูเห็นว่าไอ้ตัณหาทั้งสามมาจากสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตนมันก็เลยเกิดความอยากตามสมควรแก่กรณีนี่เรียกว่าสัญชาตญาณมันออกมาเป็นกิเลสสัญชาตญาณได้รับการปรุงโดยสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นรูปของกิเลส สัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตนแห่งการรักตนแห่งการต้องการบำเรอตนหรือต้องการอวดตนอะไรก็ตามมันรวมกำลังกันข้าวแล้วทำให้เกิดความอยากสามประการนี้ขึ้นเป็นกิเลส ทีนี้ดูต่อไปอีกถึงหมวดอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันก็แสดงว่าเป็นเรื่องของตนอย่างยิ่งอยู่แล้วอุปาทานมันยึดมั่นเรื่องตนเรื่องของตน อุปาทานที่หนึ่งเป็นกามุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นกามเป็นของน่ารักน่าใคร่ก็ความใคร่ของตนแล้วก็เพื่อได้แก่ตนเป็นการบำเรอตนตามความต้องการของสัญชาตญาณแล้วทิฏฐุปาทานความยึดมั่น ด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นว่าเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของตัวตนที่หัวแข็ง เป็นตัวกู
ถ้าเป็นกามุปาทานเป็นตัวตนชนิดของกูแต่ถ้าเป็นทิฏฐุปาทานมันเป็นเรื่องตัวตนประเภทตัวกูตัวกูไม่ยอมใครกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือรั้นไม่ยอมใครเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานเป็นเรื่องของตัวกูมีความเห็นแก่ตนแล้วก็ยึดมั่นตนแล้วก็ยืนยันในความรู้สึกอันนี้ทีนี้สีลัพพตุปาทานยึดมั่นศีลพรตคำนี้จะบอกให้รู้ว่าอธิบายกันผิดๆคือก็มักจะอธิบายกันว่าไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัตินอกศาสนาอื่นไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัติในของเดียรัจฉีอื่นทำผิดๆในตามลัทธิอื่นนั่นจึงจะเรียกศีลปฏิปาทานเช่นไปทรมานตนบ้างไม่กินอาหารกินหญ้าบ้างกินอุจจาระบ้างอะไรก็ตามไปถืออย่างนั้นประพฤติอย่างสุนัขประพฤติอย่างวัวมันก็เรียกว่าศีลปฏิปาทานที่จริงไม่ใช่อย่าอธิบายอย่างนั้นขอยืนยันว่าอย่าอธิบายอย่างนั้นจงอธิบายว่ายึดมั่นศีลวัดของตนเองที่มีอยู่ที่นี่ที่กำลังประพฤติอยู่นั่นผิดยึดมั่นผิดไม่ตรงตามความจริงไม่ตรงตามเหตุผลเช่นว่าเราถือศีลอย่างนี้ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างนี้แทนที่จะคิดว่าเพื่อจะขูดกล้ำกิเลสขูดกล้ำกิเลสเพื่อความหมดกิเลสมันไปยึดมั่นว่าเพื่อความดีความศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อความมีอำนาจพิเศษวิเศษมีปาฏิหาริย์มีอะไรไปทำนองนั้นมันไม่ถูกเรื่องเนี่ยศีลเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นศีลเนี่ยเพื่อขัดเกลาโทษทางกายทางวาจาวัดปฏิบัติทั้งหลายก็เพื่อขัดเกลากิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันมีเรื่องของมันโดยเฉพาะไม่ต้องงมงายไม่ต้องคาดคะเนหรือไม่ต้องอะไรหมดที่มันไม่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นมันก็มีความรู้สึกไปในทางขลังหรือศักดิ์สิทธิ์รักษาศีลมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาพอได้ทำพิธีรับศีลแล้วก็รู้สึกว่าขลังขึ้นมามันก็สักว่าพิธีเท่านั้นมันก็หลอกกันเป็นทอดๆไปนี่อย่างนี้เรียกว่ามันลูบคลำศีลและวัดให้โง่ไปตามความโง่ของคนคนนั้นเอาความโง่มาลูบคลำศีลวัดที่ปฏิบัติอยู่นั่นให้กลายเป็นของโง่ไปตามความโง่ของคนนั้นนั่นเพราะฉะนั้นคอยระวังให้ดีที่ปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละศีลข้อไหนวัดปฏิบัติข้อไหนจงเข้าใจถูกต้องว่ามีเหตุผลอย่างไรทำเพื่ออะไรให้ได้ผลอย่างนั้นจริงๆอย่าให้กลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เมาเอาว่าต่อไปนี่ก็เก่งทั้งหมดดีทั้งหมดได้ทั้งหมดมีปาฏิหาริย์มีอะไรไปเนี่ยศีลปตปรามาสก็เรียกว่าไอ้ตัวตนที่เป็นบ้านั่นเองมันเป็นสัญชาตญาณในการอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากอวดอยากอะไรมันก็เลยเลิดออกไปเป็นเรื่องของความงมงายที่อันสุดท้ายที่เรียกว่าอัตตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยวาทะว่าตนด้วยคำพูดว่าตนแต่มันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่ว่ามันมีทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาเช่นนั้นทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทำให้พูดออกมาว่าตัวตนตัวกูของกูของตนนั่นน่ะทิฏฐิอันนั้นมันทำให้พูดออกมาอย่างนั้นท่านก็เล็งเอาถึงตัวที่ตอนที่ทิฏฐิมันทำให้พูดออกมาว่าตัวตนอัตตวาทะวาทะว่าตนอุปาทานยึดมั่นในวาทะว่าตนเพราะสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันบีบบังคับหรือว่ามันทำให้ต้องรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนถ้ามีตัวตนมันต้องมีของของตนมันคู่กันมันแยกไม่ได้มีตัวตนนั่นเป็นของตนก็ได้หรือมีสิ่งอื่นมันเป็นของตนก็ได้ความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความแพ้ความชนะบุญกุศลสุขทุกข์อะไรก็ตามก็เป็นของตนที่จริง
โดยธรรมะสมบูรณ์ลึกซึ้งเด็ดขาดมันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนมันมีสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าความโง่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมันคิดเป็นตัวตนยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนดังนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนเป็นเพียงความคิดความสำคัญมันหมายด้วยความโง่ถ้าไม่มีความโง่มันก็ไม่สำคัญมันหมายว่ามีตัวตนอันนี้แปลว่าในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติแท้ๆนั้นยังไม่มีความฉลาดมันจึงให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในสัญชาตญาณจึงเกิดได้เองว่ามีตัวตนมีตัวตนนี่อุปาทานทั้ง4เนี่ยเป็นเรื่องผูกมัดร้อยรัดให้คนที่จะเรียกว่าคนนะสมมติเรียกว่าคนต้องติดอยู่ในกองทุกข์คือติดอยู่ในกามที่ตนชอบใจติดอยู่ในทิฏฐิที่ตนถือรั้นติดอยู่ในศีลพรตที่ตนคิดว่าดีวิเศษครั้งศักดิ์สิทธิ์มันก็ติดอยู่ในวาทะว่าตนจะยืนยันว่าตนจะยึดมั่นว่าตนคิดดูเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหามากน้อยเท่าไหร่อะไรอะไรก็เป็นตนไปหมดถ้าธรรมชาติไม่ยอมให้เป็นตนมันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวคนจึงนั่งร้องไห้อยู่ด้วยไอ้ความโง่อันนี้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นความโง่อันนี้หรือเป็นความยึดถืออย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นทุกข์เหลือประมาณโดยที่ไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุอะไรคอยสังเกตดูดีๆว่าบางทีมันตัวเรานั่นแหละเราเองนั่นแหละเป็นทุกข์เหลือประมาณโดยไม่รู้มันเพราะเหตุอะไรถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้เพียงพอมันก็จะรู้อ้าวเพราะเหตุของ